นที่ใช้ Windows อ่ะครับไอ้ลิงก์แรกเนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันใช่ไหมแต่เราควรจะโหลดลิงก์ที่2นะครับเพราะเป็น Installer ทีนี้ให้เรา install จาก Installer เลย Installer เนี่ยจะเป็น setup.exe เฉยนะครับลง setup.exe แล้วก็คลิกเดี๋ยวมันจะลงทุกอย่างให้นะครับแล้วจะมีไอคอนขึ้นให้คลิกนะชีวิตน่าจะง่ายขึ้นหน่อยนึงครับทีนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผ่านของเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนั้นนะครับนะตอนลงเนี่ยให้เลือก directory เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับจะได้4ที่มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นและอย่ามี space ครับเวลาบางคนเวลารันครั้งแรกเนี่ยจะขึ้นมาเตือนแบบนี้นะครับเป็นไฟวอลของ Windows แล้วก็ allow ไปเพราะเราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเราครับบางทีเขาจะเตือนส่วนอันนี้นี่จะเป็นวิธีดูว่า device ของเราเนี่ยไอตัวคิดไบต์เนี่ยมันถูกเข็นโดยคอมพิวเตอร์เราหรือเปล่าให้ใช้ device manager นะที่ใน Windows ของเราเนี่ยจะมีตัว searchให้เสิร์ช device manager เลยครับเราควรจะเห็นเป็นที่บอกครับคอมแล้วก็เลข0ไอ้คอม1 2 3 4แล้วแต่เลขก็จะขึ้นนะครับอันนี้ของ Windows ส่วนของ Mac Linux นะครับก็จะไอ้ตัวนี้โหลดไปแล้วฮะให้รันตัวนี้จะพร้อมนะครับจะไปดับเบิลคลิกมันนะครับใน Mac เนี่ยมันดับเบิลคลิกได้แต่เวลาเราพูดคลิกแล้วผ่านมันจะผิดให้รันอย่างพร้อมแล้วก็ให้เปิดเบราว์เซอร์ที่ local host ของ 8,000 นะครับพอผ่านมันผิดแล้วเดี๋ยวมันจะหาไอ้ไฟล์ไม่เจอนะครับสำหรับ Mac หรือเป็นของ Linux ฮะที่บอกครับไอ้ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างในระบบ Unix มันจะเป็นไฟล์ฮะ device ทุกอย่างที่ต่อจะเป็นไฟล์หมดถ้าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมันจะ slash dev ก็คือ dev คือ device นะแล้วก็ grep USB เราก็จะเห็นโผล่มา2ตัวฮะก็ถ้าโผล่มาอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นกันแล้วอันนี้นี่เป็นไอ้ตัวทำใดที่ boot ได้นะครับมันจะ boot ได้โดยการเลือกจาก boot menu key นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับจะมีคีย์ให้เลือกอันนี้มันอยู่ในคู่มืออันนี้นี่เป็นระบบที่เราไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยครับเปิดคอมพิวเตอร์มาบูตแล้วก็กดคีย์พวกนี้ครับแล้วมันจะเลือกให้บูตจะทำใดอันนี้นี่เป็นระบบที่เราทำมาก่อนหน้านี้ครับแต่ดูแล้วก็มันใช้ได้ในกรณีที่เครื่องมันเขาไม่มีอะไรเลยครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีดาวน์โหลดอินสตอลเลอร์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับเราจะมีตัวนี้ให้นะครับใส่เข้าไปด้วยในกล่องที่เราให้ไปอันนี้คือตัว IDE ที่เราเห็นแล้วนะน่าจะเล่นกันแล้วมันก็จะมีปุ่มฮะเป็นบล็อกต่างๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงตรงนี้ก็จะมีธรรมดาครับเปิดไฟล์เซฟไฟล์แล้วก็ delete ไฟล์ครับแล้วก็มีโปรแกรม view นี่คือสั่งเบิร์นไปที่บอร์ดแล้วก็มี set clock นี่คือตั้งเวลาอันนี้ set clock บน Windows จะแบบทำงานไม่ค่อยดีแต่บนของ Mac นี่โอเคแล้วนะครับนี่คือหน้าตา IDEเราก็เขียนโปรแกรมในนี้ได้ครับตรงตั้งเวลาเนี่ยก็จะขึ้นเวลามาให้อย่างนี้นะครับกดปุ๊บเวลาจะตรงครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าลากล้องยังไงเช็คว่าเวลาได้ไม่ได้นะครับอันนี้เห็นเล่นกันไปแล้วนะครับก็ลองฟังดูนะครับจะได้รู้ความแตกต่างบล็อกแรกเนี่ยมันเป็นบล็อกที่จุดๆๆทั้งหลายเนี่ยมันจะสอดคล้องกับไอ้ตัวหลอดไฟบนไอ้ตัวบอร์ดนะครับหลอดไฟที่ติด 8x16 นะครับอยากให้ตรงไหนติดแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกเอาแล้วก็ตรงเนี้ยข้างบนมันจะมีเครื่องหมายลูกศรซ้ายขวาบนล่างเอาไว้ทำอะไรนะครับเวลาเราทำภาพเคลื่อนไหวอะตรงเนี้ยว่าภาพที่1มันเป็นภาพที่2มันเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะเราก็ต้องมาจิ้มใหม่หมดใช่มั้ยครับถ้าทำไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือเราก๊อปปี้มาพอถึงอันใหม่จะใช้แล้วก็เลื่อนเก่าแล้วค่อยแก้เฉพาะที่จำเป็นอันนี้ช่วยตอนภาพเคลื่อนไหวอันนี้ต้องสั่งเคลียร์ LED คือจะเคลียร์ชุดนี้ทิ้งหมดเลยปรากฏอะไรอยู่ก็จะเคลียร์นะ
นี่แสดงแค่สองตัวอักษรนะแสดงแค่สองตัวอักษรมีประโยชน์อะไรครับมันจะใช้ในกรณีที่ว่าเราจะดูสถานะการกดปุ่มเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะวันนี้จะใช้ดีครับถ้าเป็นตัวสตรองเนี่ยตัวหนังสือมันจะวิ่งนะวิ่งแต่วิ่งเนี่ยมันมีปัญหาต่างกับตัวนี้คือสมมติตัวเนี้ยแสดงสองตัวมาแสดงที่เดิมมันไม่วิ่งถ้ามันวิ่งเอาตัววิ่งไปแสดงที่เรากดปุ่มเนี่ยเราต้องรอมันวิ่งจนจบก่อนเดี๋ยวมันค่อยจะแสดงค่าใหม่มันเสียเวลาครับมันก็เลยมีแบบสองตัวที่ไม่วิ่งครับวิ่งเนี่ยมีเสียเวลาไอ้วิ่งตัวนี้แหละมันเป็น blocking นะ blocking เหมือนผมว่าอย่างไรเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับนึกถึงว่าเราเขียนโปรแกรมบรรทัดที่หนึ่งให้ตัวหนังสือวิ่งนะครับถ้ามันวิ่งไม่เสร็จมันจะไม่มาทำบรรทัดต่อไปถูกไหมครับมันต้องรอให้มันวิ่งเสร็จก่อนอย่างเงี้ยการเขียนโปรแกรมสไตล์แบบนี้เขาเรียก blocking คือสเตทเมนต์ข้างบนมันจะบล็อกสเตทข้างล่างไม่ให้ทำต่อมันจะมีคำสั่งหนึ่งนะ score when ready ตัวเนี้ยตัวหนังสือมันจะวิ่งแต่มันจะทำต่อมันจะ non block อันนี้ต่างกันนะครับ block กับ non block ตัวเนี้ยเราทำเป็นคำสั่งปุ๊บมันจะตั้งอะไร for loop เลยนะครับเราพิมพ์ปุ๊บ for loop loop นั่น loop แสดงผลจนเสร็จแล้วค่อยมาทำต่อแต่ตัวเนี้ยจะใช้คำสั่งนี้ปุ๊บมันจะสร้างทาสขึ้นมาใหม่เดี๋ยวลองเดี๋ยวตอนท้ายนี้เรียนเรื่องทาสสร้างทาสขึ้นมาใหม่เพื่อให้วิ่งตัวหนังสือทำให้มันไม่บล็อกคนอื่นทำต่อได้เลยนี่ความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้อีกตัวหนึ่งบล็อกอีกตัวหนึ่งไม่บล็อกอันนี้ก็เป็นดีเลย์นี่ก็ใช้งานปกติครับก็ใช้ดีเลย์เท่าไหร่หน่วยเป็นเซกันด์นะครับได้ต่ำสุดจุดหนึ่งคือ100มิลลิเซกันด์ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ปกติในการเขียนโปรแกรมบนอินเวดเดนก็คือ forever คือให้รันอยู่นั้นตลอดไปวนลูปไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวนี้เป็นค่าสตริงของที่ครับอันนี้ก็มีแท็บที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีค่าคงที่ครับแล้วก็ operator บวกลบคูณหารมี modulo ด้วยนะครับที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปคือ random มีคนบอกว่าอยากได้ random นะครับเพื่อไปทำลูกเต๋าแบบนี้แล้วก็มีการตั้งค่าตัวแปรแล้วก็ใช้ค่าตัวแปรสองอันนะครับอันนี้ตั้งค่าหนึ่ง x เท่ากับแล้วนี้ก็เป็นเอาตัว x ไปใช้นะครับลอจิกแท็บคืออะไรก็มี if then else อันนี้เป็นการเปรียบเทียบทางลอจิกก็มีเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์ and or inclusive or นะครับมีนิเกตมีน็อตตัวหนึ่งนะแล้วก็มีค่าคงที่ทางลอจิกก็คือ true or false นะส่วนในตัวนี้จะบอกสถานะว่า LED มันพร้อมที่จะวิ่งหรือยังนะครับส่วนอันนี้นี่มันจะให้หนึ่งมาถ้าปุ่มที่หนึ่งถูกกดนี่ให้หนึ่งมาถ้าปุ่มที่หนึ่งถูกปล่อยให้หนึ่งมาถ้าปุ่มที่สองถูกกดให้หนึ่งมาถ้าปุ่มที่สองถูกปล่อยไอ้พวกนี้เอาไปเขียนเช็คปุ่มได้แล้วก็มีคำสั่งลูปพื้นฐานครับ while loop มีเบรกมีคอนติเนียลธรรมดาครับเบรกให้ลูปต่อลูปคอนติเนียลก็ทำอย่างอื่นต่อไปเว็บแท็บผมยังไม่ได้เขียนเว็บนี่คือมันจะรอจนกระทั่ง LED พร้อมแล้วมันจะทำต่ออันนี้จะมีประโยชน์ตอนหลังเดี๋ยวจะอธิบายครับอันนี้มันจะรอให้สวิตช์หนึ่งกดรอให้สวิตช์หนึ่งปล่อยแล้วถึงค่อยทำต่ออันนี้มันเหมือนมันบล็อกไว้อันนี้ใช้ในบางกรณีนะครับรอให้ทำอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยทำต่ออันนี้คือทำแบบว่าเป็นซีเควนซ์นะครับอันนี้เป็นมิวสิกนะครับก็จะมีโน้ตต่างๆนะครับมีดูเรชันตัวนี้ก็เป็นมิวสิกเสียงสั้นเสียงยาวใช่ไหมครับอันตัวนี้ก็จะเป็นแบบขบิด2ชั้นขบิด1ชั้นอะไรเนี่ยครับมันมีโน้ตให้แล้วก็มีจะให้พักสั้นพักยาวครับแล้วก็มีสเกลมีวอลลุ่มแล้วก็เอาค่าวอลลุ่มมาแสดงมิวสิกอย่างตอนนี้ที่บอกครับมันใช้เพาวินวัตปกติอยู่ส
ซึ่งมันดีเคไม่ได้แต่เครื่องเล่นดนตรีปกติเสียงจะดีเคตอนนี้กำลังแก้ครับเพราะเสียงจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับเซนเซอร์แถบก็จะเป็นพวกออนบอร์ดเซนเซอร์ที่มีอยู่ครับมีหลายเรียงเซนเซอร์50-100นะครับแล้วก็เทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์ก็ตามอุณหภูมิเลยแล้วก็สวิตช์ที่กด2ปุ่มนะครับก็มันให้ค่ามันเป็น0หรือ1เลยจะใช้ไปตั้งอินเทนเองก็ได้หรือใช้เงื่อนไขหน้าก่อนก็ได้คล็อกนี่คือเรียลไทม์คล็อกที่บอกที่เรามีนาฬิกาเราเซ็ตลองนี่คือค่าที่มันออกมาอันนี้มันเป็นฟอร์แมตเรียบร้อยเป็นทั้งวันทั้งเวลาอันนี้มาแต่วันเดือนปีนี่วันเดือนปีเวลาวันเดือนปีเวลาก็เป็นชั่วโมงนาทีวินาทีอันนี้เอามาแต่วันเอามาแต่เดือนเอามาแต่ปีเอาไปแต่ชั่วโมงเอามาแต่นาทีเอามาแต่วินาทีอันนี้มันเขียนแล้วมันจะง่ายเช่นถ้าจะให้ทำทุกบ่ายสองทุกวันยังไงครับให้ทำทุกบ่ายสองทุกวันใช้ตัวไหนดีทำทุกบ่ายสองเอาเลยใช่ไหมครับถ้าดับ14อ่ะทุกบ่ายสองทับหมดเลยนี่ครับแล้วก็นี่ครับมันก็เลยเขียนให้ง่ายหน่อยแล้วเวลาเขาจะตกครับทำทุกวันที่หนึ่งแล้วนี่ครับเดือนเนี่ยครับตัวทุกวันที่1ก็วันที่1เมื่อไหร่ทําทีเกิดอยากจะทําอะไรตอนต้นเดือนนะครับทันวันที่1ถึงวันที่10ทํายังไงก็เขียนเงื่อนไขไปวันที่1ถึงวันที่10นะแล้วก็เขียนจริงๆนะครับอันนี้จะมีประโยชน์กับการนะครับทีนี้ IO นะคําสั่ง IO ที่ต่อกับโลกภายนอกครับเอาท์พุตมี2อันนะครับที่ให้ดูนะครับอันนี้คือให้เขียนค่าลงไปที่พอร์ตก็เขียน1ก็ออก1เขียน0ก็ออก0นะครับตรงนี้แต่อย่าลืมตรงนี้จำได้ไหมครับตรงนี้ไม่เป็นพูลอัพพูลต้องมันต้องพูลมันเป็นโอเพนเดนต้องพูลอัพขึ้นไปที่5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์แล้วแต่ว่าเราติดข้างนอกจะต่อเป็นอะไรนะอันนี้ท็อกเกิลคือสลับค่าคือถ้ามัน1อยู่จะเป็น0ถ้าเป็น0อยู่จะเป็น1อันนี้กรณีที่เราอยากจะใช้แบบว่าส่งเป็นพาวส์สลับสแควร์เพาส์0101สลับกันแล้วมาใช้ตัวนี้นี่ก็ให้อ่านค่าเข้ามาว่าตอนนี้มันเป็นอะไรส่วนตัวนี้นี่เป็นของ USB นะที่บอกว่ามันเป็นตัวส่งพาวเวอร์ออกไปแล้วก็มีพัดลมหมุนมีอะไรแบบนี้ครับก็จะมีออนออฟท็อกเกิลเหมือนกันก็อ่านค่าส่วนอินพุตนี่ก็จะมี4อันให้อ่านเข้ามาเราเลือกตัวนี้มีเลือก1ถึง4นะเลือกได้อ่านมาก็เป็นแค่0กับ1ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะสอนต่อไปว่าจะไปต่อกับเซ็นเซอร์ข้างนอกยังไงนะครับอันนี้ task ขึ้นtask เนี่ยมันจะสร้าง task ขึ้นมาใน multitasking นะครับ task เนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้หลาย task แล้วแต่ว่า RAM มีเท่าไหร่แต่น่าจะได้เยอะแต่ละ task ที่ถูกสร้างมาตอนนี้priority เท่ากันนะคือ OS ที่มันจัดการให้เนี่ยมันจะถือว่าทุกทาสเท่ากันแบ่งเวลาเท่าๆกันทำงานนะครับไอ้ตัวนี้ความหมายอย่างนั้นนะแต่ละทาสตอนนี้มันยังคอมมูนิเคตกันสื่อสารระหว่างทาสไม่ได้มันจะทำอิสระเลยทาสใครทาสมันทาสใครทาสมันมีกี่ทาสก็ได้ว่าแรมใหญ่แค่ไหนทุกวันแรมจะหมดนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่มันทำให้เด็กเราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์นะครับตัวนี้ซึ่งเขาจะไปเข้าถ้าเกิดเขาไปเรียนต่อไปทางสายนี้เขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆเขาจะเรียนรู้ตัวนี้แบบธรรมชาติมากเพราะว่าแค่เขารู้ว่ามันทำไม่เกี่ยวกันก็จบแล้วแค่นั้นแหละครับซึ่งคอนเซ็ปต์มันก็คืออย่างนั้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ทำและใช้ประโยชน์จากจุดสามอันที่อยู่ข้างบนนะครับสมมติเราจะทำภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมอันนี้เป็นตัววีวิ่งจากซ้ายไปขวาเราสร้างบล็อกนี้เราดีเลย์สร้างบล็อกนี้เราดีเลย์สร้างบล็อกนี้เราดีเลย์แล้วมันหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาแต่ปัญหาคือถ้าเราทำไม่เป็นตัวที่ไม่มีตัวนี้นะเราสร้างบล็อกนี้เสร็จสร้างบล็อกนี้เราทำยังไงเราก็ไปนั่งจุด1 2 3 4นั่งจุดอีก8จุด
หน้าบล็อกนี้จุดเพียง8จุดมันก็จะน่าเบื่อและยาวๆวิธีทำก็คือสร้างบล็อกแรกเสร็จใช่ไหมครับบล็อกที่2ที่ชิดขวาดูพิเศษมาที่พิเศษมาตรงนี้ปุ๊บถูกไหมครับแล้วกดตรงนี้เลื่อนให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนเลื่อนล่างเลื่อนเลยนะแล้วก็มันก็จะทำภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายนะลองทำตัวนี้ก่อนก็ได้ที่บอกครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นมี OS อยู่นะครับ OS เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันมีคนจัดการอยู่การรันโปรแกรมนะคำว่า Operating System มันคือผู้จัดการของระบบนะครับอันนี้มันมีผู้จัดการให้อยู่นะแต่ผู้จัดการคนนี้มันจะไม่เหมือน OS จาก Unix หรือไอ้พวก Windows อะไรเนี่ยผู้จัดการคนนี้มีแต่วิธีการจัดการให้เราต้องไปเลือกไปใช้เองอย่าง Windows เงี้ยเราเป็นคนใช้มันจะสลับงานตอนไหนเนี่ยเขาทำตามใจเขาบอกว่าถูกทุกอย่างตรงนี้เราจัดการของเราเองงานทุกงานเราจะสลับของเราเองนะครับทาสหนึ่งทาสสองเนี่ยมันอยู่ตรงแอดวานซ์นะครับลากมาได้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าสองอันเนี้ยจะทำงานไปพร้อมกันเลยมันทำไปพร้อมกันได้ยังไงสมมติ CPU มีอยู่อันเดียวมันทำไปพร้อมกันได้ยังไงมันจะทราบไหมครับมันทำระบบนี้เขาใช้มานานแล้ว OS สมัยไหนก็ใช้นะครับเรียกว่าฐานแชร์ริ่งมันจะผัดกันเข้าไปรันใน CPU แล้วมันจะจัดการ2ตัวนี้จะรันด้วยความสำคัญเท่าๆกันมันจะใช้เวลา CPU ที่เท่าๆกันนะครับมันจะแบ่งงานกันครับวิธีการที่มันสลับงานเนี่ยไอภาษา OS เรียกว่า context switch เริ่มจะเปลี่ยนโปรแกรมที่จะรันเท่านั้นเองจะเห็นไหมครับในทาสมีอะไรอยู่ forever forever คือแต่ละทาสจะมี forever หนึ่งของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยทาสที่จะรันไปเรื่อยทาสที่จะรันไปเรื่อยมันจะไม่กวนกันโดยความจำก็จะใช้แยกกันทุกอย่างใช้แยกกันหมดถ้าเกิดใครเคยเรียนมาจะเคยได้ยินอีกคำหนึ่งคำว่า thread thread เป็นแต่ต่างกับทาส thread เนี่ยมันจะใช้โดยความจำแยกไอ้รวมกันจากตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวแม่มันแต่ตัวนี้มันอิสระจากกันเลยมันจะมีเทรนกับทาสบางครั้งในภาษาบางภาษาพวกทางคอมพิวเตอร์เขาเรียกเป็น process ในพวก unix เนี่ยเรียก process กับเทรนถ้าเกิดใน python มันเขียนอย่างนั้นสองทาสที่คืออะไรนะครับถ้าอุณหภูมิเกิน30มันจะแสดงเสียงนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30มันจะแสดงเสียงนี้อันนี้ก็จะล็อกไปเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะวิ่งคำว่าให้หนูไปเรื่อยๆก่อนคิดไปเนี่ยมันต่อเซ็นเซอร์ได้นะครับภายนอกแต่มันมีแต่นะครับแต่คือเนื่องจากตัวบอร์ดเราเนี่ยมีอินพุตอยู่ตั้ง4อันบังเอิญอินพุตพวกนี้มันเป็นดิจิตอลหมดเลยหมายความว่าไงครับดิจิตอลอินพุตรับแต่ในส่วนกันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้อนาล็อกเซ็นเซอร์กับคิดไปเนี่ยเราต้องการตัวนึงมาแปลงไอ้พวกนี้ดิจิตอลสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับสิ่งที่เราใช้เราเรียกว่าคอมเพรสเตอร์นะครับผมเลือกเซ็นเซอร์มาวัดความชื้นตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยสัญญาณค่านี้เป็นอนาล็อกมันจะมีออปแอมป์อยู่ตัวนึงเป็นตัวคอมแพร์แล้วเราเขียนเนี่ยโปรแกรมถ้าเกิดว่าตัวที่มี ADC หรืออนาล็อกอินคอนเวอร์เตอร์ที่เป็นแมคโครโคนโทรลเลอร์เวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะอ่านค่าเข้ามาแล้วเราทำไงครับตั้งเงื่อนไข if ใช่ไหม if ความชื้นเกินเท่านี้ให้ทำนู่นทำนี่ถ้าน้อยกว่าเท่านี้ให้ทำนั้นทำนี่ครับแต่ตอนนี้เงื่อนไข if อยู่ตรงไหนมันได้อยู่ในโปรแกรมเพราะเราไม่มีอนาล็อกดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์เงื่อนไขอยู่ตรงนี้ออฟแอมป์พอแอมป์เป็นคอมเพนเตอร์เปรียบเทียบให้ปรับค่าด้วยคอมเพนเตอร์นะครับ R ตรงนี้วิธีเลือกซื้อเซ็นเซอร์ที่จะมาใช้กับบอร์ดนี้ที่ปลอดภัยที่สุดก็เลือกที่มีออฟแอมป์1ตัวแล้วก็ตัวปรับคอมแพร์ว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วเราก็ปรับตัวจนเลเวลถึงที่เราต้องการจ
ัวนี้จะมีไฟติดด้วยนะได้ลองครับพอถึงที่เราต้องการปุ๊บเราก็เปรียบเทียบเลย if เท่ากับ1เท่ากับ0นะครับตามแบบนี้ตรงนี้เซนเซอร์น้ำฝนมันก็วัดแค่ resistance ที่เปลี่ยนไปของไอ้ตัวนี้แปะๆๆๆนะครับเซนเซอร์วัดระยะทางก็เหมือนกันนะก็วัดได้ปุ๊บก็ออกผลก็1ขั้วออกก็มี3ขั้วบางตัวจะมี4ขั้ว4ขั้วนี่คืออย่างตัวนี้มี4ขั้วออกมามันออกให้ทั้งอนาล็อกมันบายพาสอนาล็อกมาด้วยแล้วก็ออกดิจิตอลมาให้ด้วยนะครับก็มีทั้ง2อันใครใช้ ATC ก็ได้ใช้คอมไพเลเตอร์ก็ได้ออกแบบวงจรมาเองเซนเซอร์จะไปใช้งานจริงดูด้วยครับใช้จริงๆจะไปเสียบกูก็ทนไหนอันนี้เป็นข้อแนะนำอันนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้อุปกรณ์ไฟสูงนะแล้วก็ใช้รีเลย์นะครับรีเลย์ก็มีรูปให้ดูง่ายๆครับมันจะเป็น normally open normally close นะแล้วก็มีเป็น double throw ก็คือมี2อย่างถ้าปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บมันก็ปิดตึ้งถ้าปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดนะเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บมันจะปิดก็มาเป็นเปิดจะเปิดก็มาเป็นปิดสลับกันสองข้างแต่คอนโทรลตัวนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวเอาท์พุตของเรานะที่มันเป็นโอเพนคอลเลกเตอร์เห็นไหมครับเราก็เอากดลวดดีเลย์ต่อข้อเลยแล้วตัวนี้ก็ต่อเข้าไฟดีเลย์กดลวดฝั่งนี้ใช้ได้ถึงเท่าไหร่คุณใช้ได้ถึง12โวลต์ก็ใส่12โวลต์ใส่ให้5โวลต์ก็ใส่5โวลต์นะนี่คือประโยชน์ของโอเพนเลนนะครับจะใส่วงเตะได้ตามแต่ชั้นแล้วก็ดูไว้ว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะส่วนฝั่งนี้ก็ดูว่ามันทนกระแสได้เท่าไหร่แล้วก็ทนวงเตะด้วยปกติเนี่ยเด็กเราให้เด็กใช้เนี่ยครับเราก็ไม่ค่อยอยากให้220โวลต์เนี่ยครับมันก็เสียวอยู่ส่วนใหญ่เราใช้12โวลต์นะครับปั๊มน้ำปั๊มอะไรเนี่ย12โวลต์ก็แรงนะครับแรงพอสมควรนะครับอย่างไอ้ลมเนี่ยมันก็ฉีดฉีดกันก็ใช้12โวลต์เพราะว่าไอ้ปั๊มน้ำที่กระจกรถยนต์นะครับนั่นแหละปั๊มน้ำ12โวลต์แรงพ่นก็กระจกรถยนต์แล้วก็ฉีดนะเขาก็ใช้พวกนั้นพ่นหมอกอะไรเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้220โวลต์ต้องหาผู้ใหญ่ไปดูแลนะครับแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆดูด้วยมันกร่อนอะไรป่ะมันอาจจะพัง